ภรรยาของผมเนี่ยเวลามีเพศไม่ใช่ของผมนะฮะของคนที่เขียนมานะฮะภรรยาของคนที่เขียนมาเนี่ยมีเพศสัมพันธ์ต่างฝ่ายต่างไม่มีความสุขนะครับเวลาจะมีเพศสัมพันธ์เนี่ยแฟนจะบอกว่าเบื่อรำคาญบางครั้งก็โวยวายนะฮะผมทำทุกอย่างทุกขั้นตอนที่รายการของคุณหมอแนะนำแล้วก็ทำมานานนานภรรยาทุกทีก็นอนแบบท่อนไม้ทุกครั้งอยากถามว่าแฟนผมเนี่ยเป็นกามตายด้านหรือไม่ผมจะให้แฟนไปมีคนอื่นที่ดีกว่าผมดีไหมครับเพราะผมเนี่ยก็ชักเบื่อๆภรรยาคนนี้เหมือนกันครับอันนี้คงพูดแบบหมดหวังแล้วคงไม่ได้หมายความว่างั้นจริงๆก็กรณีนี้ก็คงจะคือผู้หญิงไทยเราหลายๆคนเนี่ยจะผ่านโดยเฉพาะยิ่งอายุสักประมาณ35-40ขึ้นเนี่ยนะฮะจะผ่านชีวิตของเรื่องเพศแบบเป็นลักษณะที่เป็นเรื่องค่อนข้างจะอนุรักษ์นิยมคือเป็นเรื่องที่ว่าไม่ต้องแสดงออกต้องจะต้องเป็นเรื่องที่แบบเก็บกดเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วบางคนก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติที่ว่าฉันไม่ต้องมีการแสดงออกทางเพศและไม่มีความต้องการทางเพศทำไมเฉพาะช่วง35-40ทำไมนะคือมันเป็นยุคที่สังคมไทยเราเปลี่ยนค่อนข้างเร็วเพราะในเราจะเปลี่ยนเร็วในระยะหลังแต่ว่าระยะก่อนหน้านี้จะเรื่องของกระแสที่เป็นอนุรักษ์นิยมนี่จะเป็นกระแสหลักเลยของฝ่ายหญิงเพราะฉะนั้นเรื่องตรงจุดนี้ก็จะทำให้ผู้หญิงเนี่ยรู้สึกว่าไม่เป็นปัญหาคือฉันเป็นท่อนสูงฉันก็ไม่มีปัญหาแต่สามีปัญหาหนักเพราะในแง่นี้แล้วเนี่ยก็ถ้าเราจะบอกว่าทำยังไงให้คนที่เขาบอกเขาไม่มีปัญหาแล้วเราจะไปยัดเยียดบอกว่าคุณน่ะมีปัญหาคุณน่ะมีปัญหาอันนี้มันก็ทะเลาะกันตายนะถูกต้องเพราะฉะนั้นก็ต้องเปลี่ยนใหม่ต้องบอกว่าผมมีปัญหาสามีต้องบอกว่าผมเนี่ยผมเป็นทุกข์มากเลยแล้วคุณจะช่วยผมได้แล้วก็เนี่ยอยากเอาไปปรึกษาอยากจะไปปรึกษาแพทย์เพราะผมเนี่ยมีความทุกข์มากเลยเรื่องนี้ด้วยการยอมรับว่าตัวเองมีปัญหานะยอมรับกับภรรยาใช่ไหมยอมรับกับภรรยาว่าเนี่ยผมมีปัญหามากเลยผมไม่มีความสุขในการที่อยู่กับคุณผมแล้วผมเป็นทุกข์มากเรื่องนี้นะแล้วก็ขอความเห็นใจจากเขาและชวนเขาไปพบแพทย์